สวัสดี Foxy for Life in GTA 5นะฮะและเรา อย่างที่เคยฮะเรามีรถใหม่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะอีกแล้วนะโอ้โหนี่อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยเรามาดูกันก่อนเลยว่ารถใหม่คือรถอะไรนะอยู่ใน Legendary ไม่อยู่เห็นแต่รถลดราคาอันนี้น่าจะอยู่ Southern นะนี่จะเป็นรถของยี่ห้อ Winnie Dynasty Winnie Dynastyรถมันเป็นรถเก่ามากทรงเก่ามากเก่าสุดๆในราคา $450,000ก็ดูราคาโอเคดีนะราคาไม่แพงมากอิงแลนด์1956เวลาผ่านไปไม่นานนักวินนี่ก็ได้ทำการผลิตโปรดักต์ของ Easy ขึ้นมาใหม่และ Automotive Equivalentอะไรสักอย่าง Equivalent of อะไร Show how fat half car flat white is going change to the world forever หมอเมื่อครับเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่มันบอกว่าสั้นเตี้ยอ้วนครึ่งแบนขาวอะไรสักอย่างแปลไม่ถูกแต่ตอนนี้ก็ได้เป็นที่ยอมรับที่สุดของโลกแล้วนะใน middle of the roadmiddle class middle income about to get fired from middle โอ้โหทำไมมันเล่นคำต่อกันยาวขนาดนี้เนี่ยโอเคก็เป็นรถปีประมาณ1956เนาะอิงแลนด์1956แล้วก็ Opus and in 1957เขาจะขายดีไซน์นี้ก็คือคันนี้เนาะก็คืออิงแลนด์ปี1956อันนี้ก็เป็นสตอรี่ของในเกมแล้วเขาก็สร้างมาอย่างนี้ก็คือปี1956เขาก็คิดจะพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้แล้วก็วางขายปี1957แล้วตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วเนาะอันนี้อ๋อมีสตอรี่นะโอเคก็เรามาดูกันดีว่าดีไซน์ที่เขายอมรับกันทั่วโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่มันรถมันค่อนข้างดูเก่ามากเลยโอเคนี่แล้วเราจะเห็นว่าในห้องเราตอนนี้เนี่ยคือมันโล่งมากเลยเนี่ยมันสะอาดมันไม่รกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเพราะอะไรครับเหลืออยู่2.6 ล้านแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหหมดตัวเลยทีเดียว ไม่มีตังค์แล้วฮะจังหวะนี้หมดเกลี้ยงเลย ไม่ได้หาตังค์เลยแหมมัวแต่ไปเล่น Wolf Tanks โอเคมา เราก็เอารถกันเลยดีกว่า Casino Penthouse Dynasty อันนี้ก็ดูเป็นทรงรถโบราณดีเนาะเดี๋ยวเราลองเอาไปแต่งดูก่อนว่ามันจะมีของแต่งอะไรสวยหรือว่ามันจะมีของอะไรประหลาดเหมือนไอ้รถออฟโรดคลิปล่าสุดไหมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในตึกเซียวเมสแบงตึก4 ล้านนะจ๊ะแล้วก็รถไม่ได้จอดอยู่ในตึกด้วยเต็มไม่มีที่จอดนี่เราก็ซื้อมาแล้วกับวีนี่ดายนาสตี้ซึ่งรถโคตรเคลอะเลยหรือเพิ่งซื้อนะเนี่ยทำไมมันเคลอะขนาดนี้เนี่ยมาเริ่มจากรถอื้อหือรถไม่มีไฟถอยด้วยรู้สึกใช่รถไม่มีไฟถอยจ้ะอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่าภายในก็แบบโบราณลานเลยเนาะก็ยังดีที่มันไม่ขายลานก็แบบทรงรถเก่าอ่ะแล้วก็มันก็ดูสะอาดมันก็ดูโล่งดีอ่ะเนาะแล้วก็คันนี้เป็นรถคลาสสปอร์ตคลาสสิกนี่น่าเป็นรถสปอร์ตด้วยเหรอเนี่ยฮัลโหลสปอร์ตคลาสสิกจ้ะโอเคเราขับไปร้านแต่งรถกันเลยดีกว่าเนาะแล้วป้ายทะเบียนที่เราได้นี่ก็จะเป็น66 UFV 929เนาะโอ้ทำไมมันไม่เป็น UFO ไปเลยนะจะได้ดูประหลาดนะ มันดูแบบหลงยุคมากไงไปดูรถคันนี้โอเคโอ้โหฝนตกขอบคุณมากครับถนนลื่นแล้วรถสปอร์ตคลาสสิกด้วยจะไปเทสไหวไหมเนี่ยตายแล้วโอเคจัดดิฟไปหนึ่งทีจ้าโอ้โหจอดเลยทีเดียวรถไม่มีแรงโอเคก็อย่าเอาคันนี้ไปดิฟแล้วกันนะเพราะรถไม่มีแรงเลยเครื่องนี่กำลังเหี่ยวแห้งมากมาก่อนอื่นเลยนะเออนี่พอดีเลยนี่เราเอารถมาเปรียบเทียบกันก่อนมันเป็นตระกูลวินนี่เหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้คือวินนี่อีซี่อันนั้นคือวินนี่ไดนาสตี้เนาะเราลองมาเทียบดีไซน์กันดูว่ารถเก่ากับรถใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเอาแค่คร่าวๆพอโอเคมานี่แล้วนี่ก็คือโฉมหน้าของรถใหม่กับรถเก่าอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมเราก็จะเห็นว่ารถมันค่อนข้างที่จะแตกต่างพอสมควรแตกแบบแตกเลยอ่ะ ไ
ไม่มีความเหมือนกันเลยอ่ะหรือว่าดีไซน์มันเก่ามากจนมันพัฒนาจนผิดทรงไปแล้วก็ไม่รู้โอเคเราลองดูภายในก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมั่งเปิดโป่งนี่เปิดโป่งครับเปิดโป่งเราจะเห็นว่าห้องเครื่องนี้เก็บเนียนเนาะเก็บสะอาดสะอาดปกติรถเก่านี่เขาเก็บห้องเครื่องกันได้เริ่มไม่สะอาดละเริ่มมาเป็นก้อนละเนี่ยสายไฟเนี่ยเริ่มมาเป็นเส้นละเริ่มมาเป็นแผงละโอเคนี่สายไฟนี่ท่อเธอสายเสืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่แบตเตอรี่นี่ดีมากเลยแบตเตอรี่นี่เก็บอย่างเนียนเลยโอเคนะแล้วก็ภายในอ้อภายในไม่มีซีทเบลด้วยหรือมีวะเฮ้ยฮัลโหลพี่ไม่มีซีทเบลครับ เป็นรถไม่มีซีทเบลครับแล้วก็เบาะนี่คือเป็นเบาะแบบว่าเบาะรวมเนาะเห็นป่ะมันจะเป็นเบาะเดียวเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเห็นป่ะแล้วก็มีที่วางแขนขั้นตรงกลางคือไม่ได้เป็นเบาะแบบแยกเนาะเบาะเดียวอันนี้คือเป็นเบาะรวมเลยเบาะยาว2ตัวโอเคแล้วก็ฝากระโปรงหลังฝากระโปรงหลังนี่เก็บของได้เยอะดีนะแต่วางของสูงไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไม่มีตัวกั้นข้างหลังโอเครายละเอียดภายในก็ดูดีเนาะเก็บรายละเอียดนี่เกียร์มีทั้งหมด1 2 3 4 R มีแค่4เกียร์เนาะส่วนรวมเกียร์ถอยด้วยเป็น5เกียร์แล้วก็นี่มีคลัชมีเบรกมีคันเร่งโอเคใช้ได้มาเราไปแต่งเลยดีกว่าว่ามันแต่งอะไรได้มั่งจัดเอาเปิดมันเข้าไปอย่างเงี้ยแหละเปิดประตูเขาแต่งรถหน่อยวินนี่ Dynasty Sports Classics มาล้างรถก่อนเลยครับหน้าสีเหลืองฮะสีเหลืองส่งตรงจาก Factory แล้วล้อนี่เป็นสีอะไรเนี่ยล้อสีแดงเหรอเหมือนล้อสีแดงเนาะมาเริ่มจากการอุ้ยของแต่ง25ชิ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจัดป้ายอาร์เมอร์ใส่ไปก็ได้ มาแล้วก็เบรก3อุ้ยนี่รถเก่ารถเก่าขนาดนี้นี่ใส่เบรก 35,000 เหรอใส่ของอะไรครับเมมโบ้เหรอหรือว่า LS Project โคตรแพงโอเคในส่วนของบัมเปอร์ตรงนี้เดี๋ยวทำไมมันเป็นสต็อกฟรอนต์บัมเปอร์แล้วเป็นแมกนัมเป็นเบลดเป็นโรสเตอร์เป็นบุลเลตวะเดี๋ยวปกติมันต้องเป็นแบบว่า primary secondary carbon อย่างงี้ไม่ใช่เหรออ้าวนี่มาแปลกเว้ยโอเคมาอันนี้เป็นแมกนัมแมกนัมเนาะแมกนัมอันนี้ก็จะเป็นกันชนอีกแบบนึงโอ้และอินเทอร์เฟซมันรวยอย่างงี้แล้วเนี่ย กดยากเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นแมกนัมก็จะเป็นกันชนยาวเนาะกันชนใหญ่อันนี้แล้วจะเป็นเบลดโอ้เบลดก็เป็นแบบว่าอันเล็กๆแล้วก็ขอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบพับเนาะก็สมชื่อเบลดดิถ้ารับไม่คมนี่กลายเป็นรถในอารีนาวอลนะครับชนกระจุยเลยโรสเตอร์ก็เป็นเหมือนกับกันชนอันนี้เนาะแต่ว่าไอ้ตรงตัวบัมตรงนี้มันใหญ่ขึ้นโรสเตอร์แล้วจะเป็นทีบาร์ก็ส่งคล้ายกันแต่ว่ามีกันชนตรงนี้ยื่นขึ้นมาอีกชั้นนึงบุลเลตเอ้ยบูเลตนี่คุ้นๆใช่ถ้าคนที่เคยเล่นในภาคซานแอนเดรียสถ้าใครเอาวูดูไปแต่งในร้านโรเลเดอร์มันจะบีแต่งกันชนอันนี้อยู่นะบูเลตก็คือเป็นหัวกระสุนเป็นหัวกลมนี้โอเคดูดีอยู่อันนี้เป็นพาวเวอร์แรมก็การชนหนักเลยเนาะจะเป็นตัวกันชนใหญ่2ตัวแล้วก็ตัวตรงกลางอีกว่าเราใส่บูเลตดีกว่าบูเลตน่าจะดีคิดว่านะใส่ไปโอ้โหแล้ว14,000โคตรแพงเลยครับ Rear Bumpers น่ะชื่อเดียวกันเลยครับหน้าหลังตอนนี้ Rockstar ไม่ยอมแมวแล้วครับตอนนี้ Rockstar Copy Paste แมวเลยครับ โอเค Magnum Rear Bumpers ก็เป็นกันชนใหญ่เนาะใหญ่เลยนี่จะเป็น Blade เอ๊ะมันเหมือนกันเลยนี่หว่าหน้าหลังใช่มั้ยเนี่ยมันเหมือนกันเลยหน้าหลังว้าโอเคงั้นเราใส่อันหลังเป็นเอาบูเลตหน้าหลังไปเลยดีไหมว่าหรือเอาเป็นอันนี้ดีเอาบูเลตแค่ด้านหน้าพอส่วนด้านหลังเราเอาเป็นทีบาร์นี่โรสเตอร์ดีกว่าโรสเตอร์งี้ดูดีกว่านี่โรสเตอร์ให้มันดูมีบัมหน่อยนิดนึงเนี่ยข้างหน้ามันแหลมไปแล้วโอเคบัมเปอร์สเอ็กซ์เทนชั่นส่วนยื่นของกันชนอู้อย่าสังเกตไหมฮะมันชื่อมันเหมือนกันทุกอย่างเลยแมกนัมเบลดโรสเตอร์ทีบาร์บูเลตพาวเวอร์แรมตอนนี้เรา
ตอนนี้ Rockstar คงมาดูช่องของเรานะแล้วก็เห็นแล้วบ่นว่าโอ้ย Rockstar ย้อมแมวก็เลยจัดการแล้ว copy page แมวแม่งเลยโอเคอันนี้เป็น Magnum เนาะMagnum ก็จะเป็นยื่นออกมาข้างล่างตรงนี้ต่อไป Blade ก็จะเป็นSplinter เนาะเป็น Splinter ยื่นลงมาสีดำตรงนี้ Roadster ก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็มีคำสองตัวแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าตรงนี้นิดนึงไม่ได้กระจังเนี่ยเป็นตัวยื่นกระชนข้างล่างทีบาร์ตรงนี้ไม่มีสปรินเตอร์จะเป็นตัวบอดี้อย่างเดียวเลยแล้วก็เจาะบุลเลตก็จะเป็นแผงยาวเนาะเป็นกริลยาวแล้วก็มีสปรินเตอร์แล้วก็มีคำอันนี้จะเป็นพาวเวอร์แรมถ้าให้เรามองนี่เขาน่าจะให้เราแต่งแบบเป็นเซนเนาะถ้าแต่งบุลเลตก็แต่งบุลเลตทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ตัวเอ็กเซนชั่นเหลืออะไรประมาณเนี้ยถ้าแต่งพาวเวอร์แรมก็จะแต่งแบบว่ายาวทั้งชุดเลยเนาะแล้วก็แต่งเนี้ยบุลเลตเอาหน้าบุลเลตแล้วกันข้างหลังเอาเนี้ยดีละเอนจินโอ้จูนเครื่องว้าต่อไปเอ็กซอสเชลทิปก็คือเป็นท่อเดิมแต่ว่ามีตัวครอบก็เป็นตัวครอบท่อเฉยๆเนาะแล้วก็เป็นดูโอเอ็กซอสเป็นท่อคู่เป็นเรสเอ็กซอสวู้ท่อขาวสวยต่อไปจะเป็นไทเทเนียมเอ็กซอสเราเอารถเก่าเราเอาเป็นเชลไหมไม่เอาอะเชลมันดูน่าเกลียดไม่รู้เอาเป็นดูโอแล้วกันดูโอสองท่อโอเคDeflectors ตรงนี้คืออะไรอ๋อเป็นที่กันแดดข้างหลัง Deflector ตรงนี้จะเป็นWing GT1 Racer Wing 1ก็ทรงเดิมแต่เปลี่ยนทรงนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นDuster Duster ก็จะเป็นตัวสีดำเนาะสีดำครอบกับตัวกระจกข้างหลังแล้วก็จะเป็น Duster Sports เหมือนกันคล้ายๆกันเนาะแล้วก็จะเป็น arch roof wing เราเอาให้มันบ้านที่สุดเอาเป็นบ้านที่สุดเหรอเอาอันเนี้ย racer wing ดีกว่านะไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่า duster ดีกว่า duster sport อ่ะมันดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรละกันนะ ใส่ไปอย่างเงี้ยกริลส่วนของกระจังหน้าเรดิเอเตอร์แปลว่าหม้อน้ำอยู่ไหนไม่เห็นหม้อน้ำเลยเห็นแต่เปลี่ยนกริลอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรคลาสสิกนะเปลี่ยนเป็นกระจังกับคลาสสิกเนาะตรงนี้เป็นโรสเตอร์มันเหมือนของตัวธรรมดาเลยมันเปลี่ยนอะไรวะลายกระจังอ๋อตรงนี้ตรงคีบกระจังมันจะชิดกันเนาะโอเคอาจจะเป็นโครมทีสเหมือนรถในอันนี้เลยอ่ะในเกมของเซกาในเกมที่ชื่อว่า Crazy Taxi มันจะมีอยู่คันหนึ่งอ่ะหน้าตาประมาณเนี้ยแต่จำไม่ได้แล้วว่าแต่งยังไงลืมไปแล้วโอ้โหเกมแม่งเล่นตอนเด็กๆนี่อันนี้เป็นบุญเป็นคลาสสิกบูเลตเนาะก็จะเป็นตุ่มบูเลตอย่างนี้โครมทีสสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เดอะคิงเป็นกริล3แผ่นเราแต่งงี้ดีกว่าเนาะเราคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับในเดอะไอ้ Crazy Taxi ละอันเนี้ยอันนี้ดูสวยที่สุดแล้วเนี่ยฟูสโลดาโอเคฮูดในส่วนของฝากระโปรงดาร์ทก็จะมีดาร์ทก็จะเป็นบทฟัดข้อความนี่มันก็จะเป็นตัวนี้ยาวลากสุดฝากระโปรงเลยจะเป็น Vents GT1 มันเจาะฝากระโปรงรถแข่งเนาะมันจะเป็น Vents GT2 โอ้ยไอ้พวกนี้อะไรวะเนี่ยฮะเอ้ยไปโอเค Vents GT2 ก็จะเป็นเจาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าร่องตรงนี้พับร่องตรงกลางเนาะมันดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันเราแต่งรถสีเหลืองด้วยต่อไป Racer Mark 1นี่เจาะเป็นแอร์แลมป์เข้าไปจึ๊บจะเป็น Racer Mark 2แอร์แลมป์จึ๊บแต่เปลี่ยนทรงนิดหน่อยต่อไปเป็นCool Air อากาศเย็นตามตัวเลยเราแต่งเป็นอันเนี้ย Dart
น่าจะดูดีที่สุดแล้วมั้งไม่ต้องแต่งรถแข่งหรอกให้มันดูเป็นรถอย่างเงี้ยแหละดาร์ทไปนะต่อไปลิเวอรี่ลิเวอรี่ไปก่อนครับเราแต่งภายน้อยเสร็จก่อนมิลเลอร์สอุ้ยมิลเลอร์สเยอะเยอะมากอันเป็นสต็อกเนาะจะเป็นธรรมดาไม่จะเป็นราวโครมกระจกกลมเงาแล้วก็จะเป็นเพนสแควร์จะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นโครมสแควร์สี่เหลี่ยมแล้วก็สีโครเมียมเฟนเดอร์อ๋อนี่เป็นกระจกแปะหน้ารถตัวเฟนเดอร์ตรงนี้แหมก็มองได้อยู่นะนี่ตรงนี้ก็มองได้อยู่แต่เป็นกลมเพนเหลี่ยม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 กลมโอเคเราแต่งเป็นไม่รู้เลยจะแต่งยังไงอ่ะเอาเป็นกระจกกลมไหมเอาเหลี่ยมดีกว่าแต่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี่อันนี้เอาเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นเหลี่ยมโครมเนาะเหลี่ยมโครมดีกว่าอย่างนี้อ่าให้มันดูมันเป็นรถแบบปี56 57ที่สุดต่อไปเพลทป้ายทะเบียนฮะป้ายทะเบียนเราเอาเป็นฟ้าแล้วกันอันนี้ดูให้มันเป็นรถรับจ้างไปเลยรถแท็กซี่ป้ายฟ้ารถเช่ามารถโรงแรมอะไรก็ว่าไปเนาะเออเรามาทีมรถไอ้นี่เลยมาแท็กซี่เลยมั้ยรถแบบรถบริการอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาถึงหลังคามินิรูฟแร็คเป็นแร็คหลังคาเนาะแบบเล็กๆมินิอันนี้จะเป็นลาร์จมันลาร์จตรงไหนวะมันก็แค่ขยับตำแหน่งมาอีกนิดนึงโอเค extended roof rack เป็นแร็คแบบขยายออกมาเอ๊ะแบกของได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เว้ยคันนี้แต่งเป็นแท็กซี่ได้อะแจมโรดทริปเป็นแหลกหลังคาแล้วก็มีกระเป๋ามีของสัมภาระเนาะนี่เป็นทัวริงสำหรับแบกของไปทัวร์เนาะก็จะมีของเยอะหน่อยตรงนี้ vacation วันหยุดพักผ่อนแบบว่าแบบ vacation พักยาวพักล้ออะไรเงี้ยเจ๋งดีว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งของแต่งดีมกันนะเนี่ยเราว่าเอาไปแท็กซี่ดีกว่าครับเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วว่ะแท็กซี่จ้ะแม่จังหวะนี้ขายได้เท่าไหร่อ่ะขายได้ 360,000 ซื้อมา 420,000 นะโอ้ปกติช่วงหน้าเนี่ยมันจะมีแค่1 2 3 4 5อันนี้มี6ด้วยมี race suspension ด้วยอันนี้คือ low street sport competition race ก็ลงมานิดหน่อยโหลด race ไปเลยจ้ะนี่ transmission race จ้ะ turbo ใส่เข้าไปไวเซอร์สตรงนี้คือบังแดดข้างหน้าโอเคกรีนไวเซอร์เป็นบังแดดสีเขียวเมชไวเซอร์เป็นคาร์บอนเนาะคาร์บอนเปล่าวะไม่น่าใช่น่าจะเป็นตะแกรงธรรมดาคิดว่าโอเคอันนี้เป็นคลาสสิกไวเซอร์นะเป็นแบบคลาสสิกเนาะสีเดียวกับตัวรถวินเทจฟอร์ตันมันก็ดูยืดออกมาอีกอ่ะมันเหมือนรถใส่หมวกเลยเนี่ยดูดิมันดูเหมือนรถใส่หมวกกันน็อกไม่รู้อ่ะโอเควินเทจคาสเซิลแล้วก็จะเป็นวินเทจเพ็กแฮชเพ็กแกลดวินเทจเพ็กแกลดถ้าดูเฟิร์สเพอร์ซันเป็นไงเอ่ยเฟิร์สเพอร์ซันมันก็โอ้โหนี่มันปิดลงมาเลยนะเนี่ยนี่แทบจะกันฝนได้ด้วยนะโอเคกันฝนกันแดดเราเอาเป็นแบบเปิดดีกว่าเนาะถ้าปิดอย่างนี้มันมองยากเอาเป็นเนี้ยโอเคเราเอาเป็นอันใหญ่ดีไหมวินเทจวินเทจดีกว่าดูเหมือนรถใส่หมวกกันน็อกโอเควิวส์เอาไว้ก่อนวินโดว์สกระจกไม่ต้องใส่ฟิล์มฮะรถแท็กซี่ฟิล์มใส่ฮะแหมวิวตรงนี้รู้สึกลายนี้มันเป็นของมัสเซิลหรือเปล่าวะขอเช็คก่อนมัสเซิลนี่ไงมัสเซิลใช่ไหมคลาสสิกรถคล้ายๆเนาะแต่ว่าไม่เป๊ะก็น่าจะมีลายมัสเซิลคล้ายๆกันสปอร์ตคลาสสิกอะซึ่งรถเก่าอะผมคิดว่า
แม็กไลน์สปอร์ตนะไอ้แม็กไลน์มาสเซลน่าจะเข้าที่สุดมันแล้วแต่งไลน์ทูเนอร์เนี่ยโอ้โหรถปี90ไม่รถปี56 57แต่ใส่แม็กซ์สปอร์ตเลยอันนี้ของทูเนอร์เนาะของทูเนอร์เราแต่งลายให้มันดูเก่าๆแล้วกันเราแต่งลายให้เก่าที่สุดอะแล้วก็ฟุตโลด้าข้อความไปครับสแปมไปลายเราเอาเป็นลายที่เก่าที่สุดขอดูก่อนโรเลเดอร์เข้าป่าววะโรเลเดอร์ใช้ได้อยู่นะเนี่ยใส่ไปกระทะไปเลยเนี่ยใช่เลยคลาสสิกร็อตใช่ไหมลายคล้ายๆกันนี่อ่ะโอ้แท็กซี่เลยครับเป๊ะเนี่ยล้ออย่างเงี้ยกระทะอย่างเงี้ยแท็กซี่จ้ะเราใส่เป็นโรเลเดอร์เหรอทูเนอร์ไหมทูเนอร์น่าจะดูดีกว่าหรือเปล่าอุ้ยล้อมันเล็กลงหรือเปล่าคิดหรือคิดเองน่าจะคิดเองเราเอาเป็นอย่างเงี้ยดีไหมดับเนี่ยใส่ลายดับเมื่อมันดูเก่าๆไม่รู้เราต้องคงธีมเก่าครับแล้วก็ฟุตโลด้าจ้าฟุตโลด้าก็สแปมไปสิกด enter เผลอใส่ไปโอเคเอางี้ก็ได้เนี่ยเอาลายเนี่ยแท็กซี่จ้าจังหวะนี้ ties ไม่เอาดีว่ะรถเก่าใช่รถเก่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนใจกลับเป็นโรเลเดอร์หน่อยกลับเป็นโรเลเดอร์จ้ะแล้วก็ใส่เป็นลายเก่าๆนี่อันนี้แล้วกันคลาสสิกร็อตอันนี้แล้วก็ใส่เป็นไทดีไซน์นี่ฮ่าใช่เลยครับอย่างนี้แก้มยางขาวชัดเจนอย่าโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าการแต่งรถให้มันดูเก่าสมกับเป็นรถเก่าเนาะขอฟุตโลด้าข้อความครับจังหวะนี้มึงก็สแปมมาสิมาโอเคแล้วกลับไปที่ลิเวอรี่หน่อยฮะลิเวอรี่ Racer 21นี่หลายรถแข่งเนาะเบอร์21เป็น Racer number 505 Racer 29โอเคแต่เป็นOle Taxi Oe Taxi โอ้โหทำไมมันสนิมเขอะอย่างนี้เนี่ยโอเคFlashโอ้โหหลายไฟเลยเนี่ยต้องแต่งรถสีดำน่าจะเข้าแล้วก็จะเป็น flames นอกจากจะมี flare แล้วยังมี flames ด้วยโอเค speedy โอเคสวยดีแล้วก็จะเป็น cross and hatch ก็สวยดีเว้ยแต่งให้มันมีศิลปะก็ดูดีเหมือนกันนะแต่แต่งใส่ลายนี้มันดูเหมือนรถฮิปพวกฮิปปี้ไม่รู้อะต่อไปไลน์เซิร์ชโอ้โหรถโคตรเรนโบว์เลยครับสุดยอดต่อไปลายสุดท้าย Horn okay please what the นี่มันลายอะไรเนี่ย Horn okay please โอ้โหมันลายอะไรวะเนี่ยอย่างกับลายไทยอย่างกับ วาดมาอย่างกับลายไทยลายในแบบพวกวัดพวกโบสถ์อะไรพวกนี้โอ้โหเอาเป็นว่าเราแต่งแท็กซี่ดีกว่าแน่แท็กซี่เราควรต้องใส่ลายไหมครับท่านผู้ชมฮะเราควรต้องใส่ลายไหมเอ่ยมันดูสนิมมากเลยอะเอาว่าเราอยากได้แค่แถบข้างๆอะแต่มันมีสนิมแถมมาให้ด้วยงั้นเอาเป็นว่าเราไม่ใส่แล้วกันคิดว่ามีป้ายเดียวน่าจะรู้เรื่องแล้วเนาะโอเคในส่วนของextension bumper ตรงนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงรถมันดูซิ่งเกินไปนะแท็กซี่ก็ซิ่งเลยครับเราเปลี่ยนเป็นแบบพองามพอเนาะเอาแค่เนี้ย T bar พอนะน่าจะดูดีแล้วอารมณ์ประมาณนี้หรือเอาเป็นอันนี้ดี Magnumเอาเป็นทีบาร์แล้วกันเปลี่ยนนิดนึงงั้นใส่เป็นลิ้นเลยอย่างงี้มันดูรถแข็งไม่รู้โอเคมาซึ่งเราย้อนกลับไปตรงสีรีสเปรย์นิดนึงสี secondary เป็นสีอะไรโอ้สีหลังคาสีทั้งหมดเลยนะเนี่ยสีหลังคาปึ๊บนี่ไอ้เหลืองดำก็ดูดีอยู่ใช้ได้เหลืองดำก็ดูได้อยู่
เจ๋งๆๆเรากลับไปที่ primary color มันเป็นสี yellow เอาเป็น red yellow มั้ยให้มันดูแบบเหลืองสว่างขึ้นมานิดนึง red yellow red yellow เนาะใส่ไปอันนี้ปาบหลังคาด้วยหลังคาก็ต้องเป็น red yellow สีเหลืองเหลืองเหลืองสว่างเลยหรือจะเป็นสีดำดิเหลืองดำจะเข้ากันหรือเปล่าวะกับรถแท็กซี่ก็ดูดีเหมือนกันนะเหมือนเราใส่หมวกแก๊ปสีดำโอเคแล้วก็สีสรุปดำไหมรถเมื่อก่อนเขาดำหลังคาด้วยหรือเปล่ามีดีไซน์อย่างนี้หรือเปล่าหรือต้องเหลืองเอาเป็นว่าเหลืองดีกว่าเหลืองดีกว่าเอาเหลือง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 โอเคมาแค่นี้แหละปิกาจูไม่ต้องติดหรอกโอเคมาเราก็จะได้ละกับรถแท็กซี่วินนี่ดินาสตี้มันจะออกสระอีไปไหนเนี่ยโอเคย่ามาจ้าแท็กซี่มืดเลยแต่งรถสมืดเลยแล้วรถมันมีเสียงอะไรครับโอ้โหเวล 8,000 my god เวล 8,000 อย่างนี้ขอฉันขอเวลาสัก3นาทีไม่ต้องถามว่าทำอะไรรีพอร์ตไปก่อนนะจังหวะนี้โอเคเนี่ยเราเอารถมาจอดปกติเงี้ยถ้าสังเกตอ่ะมันจะมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่สักอย่างเงี้ยได้ยินไหมฮะเสียงมันวีด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 อะไรสักอย่างเนี่ยเสียงเครื่องหรือเปล่าน่าเสียงสายพานเครื่องมั้งฝืดฝืดอืดๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะโอเคมาเราเอารถคันนี้ไปนะเอาไปทดสอบประสิทธิภาพกันบนเขาเลยดีกว่าว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนซึ่งตอนนี้เราก็แต่งมาฟูลเนาะเออใช่บางคันมันมีเก็บเท็กซ์เจอร์ตอนแต่งรถฟูลอะอย่างเช่นเอเลจี้อะไอตัวนิสสัน Skyline GTR คันนี้มีป่าววะคันนี้ไม่มีเนาะคันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคแล้วก็นะเราเก็บดีเทลไปแล้วฉะนั้นเราเอาไปลองกันเลยดีกว่าขับสดไปเลยอย่างนี้แหละเย้วู้มาลุยแท็กซี่จ้าอื้อมีใครขับตามหลังมาด้วยเราเอารถไปลองกับบนเขากับรถสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็มีเซนทอนโนขับตามหลังมาด้วยโอ้โหรถโคตรรถเลี้ยวโคตรกว้างเลยสุดยอดมาแล้วก็ถ้าให้แนะนำนะคันเนี้ยอย่าเอาเรื่องประสิทธิภาพเลยครับเพราะขับขึ้นเขาแค่นี้ดูก็รู้แล้วว่ามันจะรอดไหมแล้วก็นะสปอร์ตคลาสสิกถ้ามันมีให้แต่งแท็กซี่อย่างเงี้ยคือก็น่าจะดูได้ว่าประสิทธิว่าประสิทธิภาพมันคงไม่สูงมากอ่ะก็แค่เอาไว้ขับเล่นเฉยๆไว้แต่งฮาๆเนาะมาแล้วก็ขึ้นมาบนเขากับเวลา5ทุ่มเนาะโอ้โหนี่จะมาส่งเต้าหู้หรืออะไรวะเนี่ยโอเคนะเซนทอนโนก็จะมาแจมกับเราด้วยมั้งนั่นน่ะอ้าวแฮกโอเคถึงแล้วกับเขาที่เราเอารถมาเทสประจำกับแท็กซี่วินนี่ดินาสตี้เยี่ยมไปเลยพี่เขาลูกนี้อ่ะมาไปกันเลยจังหวะแรกฮะมาเกียร์สุดท้ายแล้วมึงเนี่ยสาดครับสาดซื้อเหยียบเบรกแทบไม่เหยียบเบรกแทบไม่ทันสาดครับสาดมันสาดไม่ได้อ่ะเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะว่าลดประสิทธิภาพมันค่อนข้างต่ำเบรกโอเคก็เอาเป็นว่าขับไปส่งลูกค้าปลอดภัยถึงที่ได้ก็โอเคแล้วนะก็น่าจะดีใจแล้วนะกับคันนี้ซาดเบรกอุ้ย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 กลับรถก่อนกลับรถกลับรถกลับรถโอ้โหลงไม่เคยแหกโค้งนี้มาก่อนเลยคันนี้นี่คันแรกเลยเนี่ยโอเคมาไปกันต่อกับโค้ง S โค้ง S โอ้โหแล้วรถทับลายด้วยโค้ง Sอืดผ่อนคันเร่งโค้ง S เอ้ยโอเคก็ประสิทธิภาพคันนี้เราอย่าไปพูดถึงมันเลยครับในเมื่อมันช้าขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มันเหวี่ยงได้อะคือเหวี่ยงแล้วรุนแน่นอนอะแต่ก็นะมันต้องใช้ความเร็วนิดนึง
ล้วก็เรื่องวงเลี้ยวกอกกว้างนะก็ถ้าเทียบกับรถปี56 57เนี่ยก็ถือว่าคันนี้ก็ดีอยู่นะถ้าเทียบกันในปีนั้นนะก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยขับฟูโตน่าจะดีกว่านะ ซึ่งลดราคาแล้วถูกกว่าด้วยนะแล้วก็ของแต่งก็น่าจะเยอะพอๆกันฟูสโลด้าข้อความครับจังหวะนี้อุ๊ยโอเคก็คันนี้เนาะเป็นรถขับ Rear Wheel Drive ขับหลังใช้ traction เก่าวงเลี้ยวกว้างก่อถนนถามว่าดีไหมดีนะก็ด้วยความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าดีอะขับสะบัดมันก็ไหลอยู่อะ แล้วก็ถ้าหากคันนี้มันทำแบบว่าออปชันให้สามารถขับเป็นรถแท็กซี่ได้ในเซสชันนี้ก็น่าจะเจ๋งก็น่าจะเจ๋งมากเลยโอ้ยดูจากหน้าปัดรถข้างในแล้วเวลาแต่งเสร็จมีอะไรบั๊กไหมก็ตรงนี้เนาะวัดรอบเครื่องก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรบั๊กเนาะปื๊ดโอเคก็ไม่มีอะไรบั๊กก็ทุกอย่างปกติดูดีโอเคหรูหราแต่งเป็นรถแท็กซี่ได้ด้วยแต่งเป็นรถฮิปปี้ได้ด้วยแต่งเป็นรถแข่งได้ด้วยก็เจ๋งดีโอเคก็จบไปกับวินนี่ Dynasty เนาะคันนี้คันนี้มันเอารถแบบมาจากอะไรวะเดี๋ยวขอเช็คก่อนแป๊บนึงก็คันนี้เอาแบบรถจริงมาจาก Morris Oxford 3เนาะก็จะเป็นรถแบบว่าเก่าได้โล่เลยจริงก็ถือว่าเป็นรถโบราณเนาะเป็นรถที่แบบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นรถที่อยู่ในมิวเซียมไปแล้วเป็นรถที่แบบว่าแรหายากและมีค่าแต่สำหรับใน GTA แล้วคันนี้ก็เอามาทำเป็นรถแท็กซี่ขับซะนะหรือไม่ก็ปล่อยมันเอาไว้อยู่ในร้านเซาเทิร์นอย่างนั้นแหละไม่ต้องซื้อมาขับเพราะราคาแพงมากเราแถมป้ายแท็กซี่บนหลังคาไม่หลุดด้วยโคตรแข็งเลยพูดถึงป้ายแท็กซี่ป้ายแท็กซี่มันแปะป้ายอะไรมาให้เนี่ยขอดูหน่อยนะengine นะ engine start อ่ะเราดูป้ายแท็กซี่กันดีกว่าป้ายแท็กซี่ตรงนี้เป็นโฆษณาของค่าอะไรเชอริสอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นโฆษณาเสื้อผ้าอันนี้smell like a bitch กลิ่นเหมือนอีตัวกับน้ำหอมยี่ห้อเลอเชนไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอะเลอเชน smell like a bitch by lotion นะคะขายน้ำหอมกันหน่อยนะน้ำหอมกินอีตัวโอเคก็จบไปกับวินนี่ Dynasty เนาะก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะไม่ซื้อมาขับกันนะสำหรับคนที่ตั้งใจจะเอา performance หรือประสิทธิภาพเนี่ยคันนี้ก็ไม่เหมาะนะกับราคา 450,000 ก็ข้ามไปซื้อคันอื่นดีกว่าแต่สำหรับคนที่ชอบเป็นเขาเรียกว่าคาคอลเลกคาคอลเลกเค้าเรียกว่าอะไรนะคาคอลเลกเตอร์เนาะเป็นนักสะสมรถก็ซื้อมาเก็บเอาไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะคันนี้มันก็แต่งได้หลากหลายดีเหมือนกันทั้งแต่งเป็นแท็กซี่ก็ได้แต่งเป็นรถแข่งก็ได้หรือแต่งเป็นรถแบบว่าปาร์ตี้สังสรรค์เอาไว้ก็ได้แล้วก็เราสังเกตเห็นบางอย่างเหมือนกับว่ามันเป็นเอฟเฟคเนาะเอฟเฟคเวลาภาพเคลื่อนไหวอะลองสังเกตป้ายตรงหลังคาดีนะเวลาเราสะบัดกล้องเร็วๆเนี่ยเห็นป่ะมันเกิดเป็นเอฟเฟคแสงอะโอเคก็นะอีกก็เรียกว่าเป็นดีเทลหนึ่งเนาะใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ใครอยากลงความคิดเห็นก็ลงเอาไว้ได้ในคอมเมนต์เซสชันนะฮะโอเคก็จบไปกับคันนี้แล้วหวังว่าเราจะได้มีรถดีๆเอามารีวิวกันอีกนะฮะที่ไม่ใช่รถราคาโหดเหี้ยมอะไรกันขนาดนี้นะในราคาได้ 450,000 โอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่กับ Foxy for Life ได้ใน GTA 5คลิปหน้านะผมและคลิปหน้าเราจะเอารถอะไรมารีวิวหรือจะมีการอัปเดตรีวิวของใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันได้ในช่อง Foxy First Line นะครับผมกดไลค์ Subscribe และกดกริ่งด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่กับ GTA The fuck สวัสดีครับผมไม่ทำอะไรผิดครับผมมาแค่ขับแท็กซี่ครับโอเคเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้ากับ Foxy First Line ครับสำหรับตอนนี้ Good night ราตรีสวัสดิ์ฝันดีและ See you later Woo ทำคลิปจบปุ๊บเจออะไรอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยดูสิแม่ของเต็มถนนไปหมดเลยน่ารีพอร์ตให้มันโดนแบนทิ้งไปหมดจริงๆเนี่ยๆๆดูดิ
เนี่ยรถสปอนมาเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยรถม็อดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้คันนี้เนี่ยมันมีเฉพาะในสตอรี่เนี่ยแม่ดูกระทำเข้าโอ้โหดูนี่มันเซสชั่นอะไรวะเนี่ย